ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอาจารย์คะตอนนี้นี่กำลังทำอะไรอยู่คะอาจารย์กำลังเก็บรายละเอียดอยู่ครับเก็บรายละเอียดอยู่นะคะรายละเอียดเยอะๆนิดนึงคือเป็นคนที่สวยพิเศษอาจารย์ก็ต้องเก็บของอย่างละเอียดยิบละค่ะเป็นผู้หญิงเยอะๆไงครับผู้หญิงเยอะหนักนะคะอะไรเยอะแยะไปหมดผมไม่ได้พูดตอนนี้มาถึงอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้พูดผมพูดแทนน่ารักมากพูดแทนใช่ไหมเดาใจกันถูกจะบอกเพราะว่าตอนนี้นี่อยู่ในเหตุจะบอกกำลังทำผมกำลังทำผมครับอย่างจากที่อาจารย์แต้มสีแรกไปเป็นสีพื้นแล้วคราวนี้เก็บสีผมจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสีผมต้องไม่ใช่เป็นตรงที่ตาเห็นใช่ไหมอาจารย์ครับมันจะมีน้ำหนักซ้อนอยู่ข้างหลังอาจารย์เขาก็ลงน้ำหนักคลุมไว้ทั้งหมดก่อนค่ะและสีที่เราเห็นจริงๆมันนิดเดียวเราแค่แต้มนิดเดียวมันคือสีที่เคลือบอยู่ด้านนอกประมาณนั้นครับอธิบายถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับเยี่ยมนะคะอธิบายว่าครับเชิญครับไม่คืออาจารย์เป็นไงครับแบบคนนี้ยากไหมอาจารย์ไม่ยากครับแบบน่าเขียนครับแบบน่าเขียนครับโอ้โหคุณนี่เด้งรับการชื่นชมจากศิลปินหลายๆท่านนะแน่นอนอะแปลกๆเงี้ยยากหายากจริงอย่างผมว่ามันเหมือนที่ได้ยินพูดมวลนี่คือมวลแน่นนะก้อนหลายๆก้อนมารวมกันเป็นการก้อนเดียวอะค่ะใช่ครับหน้าคุณก็สวยนะสวยเป็นก้อนๆอะเข้าใจไหมเข้าใจมันเป็นความสวยผมชมผมไม่ได้กัดคุณเขาเรียกว่าความสวยแบบมวลรวมเป็นก้อนๆอาจารย์เนี่ยที่ไม่อยากจะพูดเท่านี้ค่ะอาจารย์จะเขียนไม่ได้ตรงพอพูดปั๊บจะเริ่มเขียนไม่ได้แล้วมือเริ่มสั่นในตรงนี้ค่ะหรือไม่ทีอาจารย์บอกว่าจะไล่ออกไปอยู่ข้างนอกเลยโอเคก็ตอนนี้นะคะก็เนี่ยอาจารย์ก็เอาไปเก็บรายละเอียดนะเดี๋ยวถ้าดูนะคะว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงใช่แต่ที่รู้หลายคนบอกว่าเหมือนมนนายกซ่าโอ้ประมาณนั้นเลยนะตั้งเองมนนายกซ่าคนพูดนิดเดียวแล้วพูดซะเยอะอ่ะชื่อน่ากลัวมนนายกซ่าจริงแบบสวยมากครับหวานมากอาจารย์คือแบบเนี่ยแบบกระตุ้นการเขียนเยอะครับแบบก็มีสีสันแล้วก็มีวอลลุ่มที่สวยคือถ้าเกิดว่าเราได้เขียนในมุมที่มีแสงจัดกว่านี้แล้วก็มีเวลานานกว่านี้เนี่ยสีก็จะออกมาเยอะกว่านี้ครับขนาดแค่นี้ก็โอ้โหสีนี้บอกว่ากรี๊ดมากสีสวยมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยค่ะเดี๋ยวนี้ต้องถามอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์คะหลังจากนี้อาจารย์มีโครงการต่อไปเองยังไงบ้างคะโปรเจกต์ต่อไปเป็น exhibition portrait ครับค่ะครับ portrait โดยเฉพาะจะมีประมาณเดือนไหนคะอาจารย์ยังไม่ได้กำหนดเดือนแต่น่าจะเป็นปลายปีครับต้องติดตามข่าวเพราะว่าครับโทษนะก็ขึ้นอยู่กับคิวเรเตอร์ครับคุณธวัชชัยสมคงนะว่าเฮ้ยคุณคุณน่ะเออเหรอพี่น้องเราเป็นคิวเรเตอร์ไม่ค่อยจะรู้จักเลยคนใกล้ตัวไม่รู้จักเลยคนนี้ธวัชชัยสมคงไม่รู้จักเลยนะคะเนี่ยค่ะคราวนี้ว่านี่อยากจะรู้นิดนึงนะอาจารย์ถามจริงเลยว่าความยากง่ายของการเนี่ยว่าแนวเนี้ยมันคืออะไรความยากง่ายต้องซ้อมบ่อยๆก็ง่ายเองครับฝึกบ่อยๆก็คือว่าถ้าเกิดเรากังวลว่ามีคนดูอยู่มีคนต่อหน้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าใจกังวลมันก็จะเขียนไม่ได้คือถ้าผมเชื่อว่าทุกคนที่เขียนโปรเซสได้นะครับเขียนในสตูดิโอได้หมดแต่พอเขียนเอาท์ดอร์เนี่ยเขียนข้างนอกเจอคนเยอะๆเจอคนเยอะๆก็จะเกร็งก็จะก็ขึ้นอยู่กับสมาธิไม่จะบอกว่าทำไมมะอันนี้แค่ตัวอย่างงานอีกชั้นสิ้นปีครับโอ้เห็นตัวอย่างบ้างแล้วใน YouTube ใครสนใจเข้าไปดูได้คุณพูดอะไรอย่างนี้นี่แค่เบาๆนะอันนี้แค่เบาๆนี่ไม่ได้เต็มสตรีมนะของจริงเอ็กซิบิชั่นเกิดขึ้นแบบสุดยอดครับโ
แล้วอาจารย์มีความคาดหวังต่อไปบ้างไหมคะว่าโอ้โหอาจารย์จะต้องแบบว่ามีผลงานระดับนี้เป็นมาสเตอร์ระดับโลกหรืออะไรขนาดนั้นนี่มีไหมคะมันอย่างนี้มากกว่ามันเหมือนกับว่าเราทำงานไปแล้วเรากำลังค้นคว้าอะไรอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมอะไรที่น่าสนใจกว่าเดิมประมาณนี้มากกว่าที่จะไปพูดถึงเรื่องที่มันสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นคือสิ่งภายนอกแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือว่าเราจะเขียนพอร์เทรตยังไงให้ไม่เป็นแค่รูปเหมือนแต่เป็นบุคลิกภาพที่คนที่รู้จักแบบมาเห็นปุ๊บแล้วก็รู้นิสัยใจคอของแบบได้เลยจากภาพที่เราเขียนรู้รสนิยมรู้นิสัยใจคอรู้วิธีตัดสินใจรู้วิธีคิดรู้ฐานะรู้จักมากกว่ามิติของภาพเหมือนหรือว่าภาพถ่ายเราอยากจะพูดตรงนั้นมากกว่าซึ่งมันมีวิธีอะไรให้เราพูดบ้างอย่างเช่นถ้าเราเพ้นด้วยสีเยอะทุกคนมันก็จะเป็นคนเขียนซะเองถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าบุคลิกแต่ละคนอาจจะไม่เหมาะกับการใช้สีใช่เราก็ต้องปรับเราก็ต้องปรับไปตามบุคลิกภาพของแต่ละคนที่เราจะตีความแล้วก็แชร์หาจุดร่วมให้พอร์เทรตมันเป็นงานอาร์ตที่สมบูรณ์ให้ได้ครับพูดแล้วก็อยากพูดแล้วอยากเห็นนะแน่นอนเพราะว่าเราอยากเห็นภาพพอร์เทรตที่จะไม่ใช่เพียงแค่ภาพเหมือนใช่แต่ภาพที่บ่งบอกถึงชีวิตและอารมณ์มันเหมือนไปเข้าไปลึกถึงจิตวิญญาณของคนใช่อยากเห็นอ่ะครับอยากเห็นได้ดูไปปีต้องไปถามคิวเรเตอร์อ๋อโอเคเป็นเลขเล้าเออเป็นเลขเล้าคิวเรเตอร์ไม่ได้บีบใจโอเคฝากด้วยได้เป็นไงเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์สนุกเนาะสนุกเออสนุกแล้วคือ1ได้สาระ2ได้ความรู้3ได้ความสนุกสนานที่สำคัญอาจารย์ยิ้มสวยมากเอออาจารย์ยิ้มหวานมากนะถ้าไม่ยิ้มนี่ไม่กล้าทักนะถ้ายิ้มแล้วโอเคใช่จะบอกเลยนะหลายๆคนแอบได้ยินมาเหมือนกันก็บอกจริงอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งยิ้มยากนะจริงเหรอครับเป็นสิ่งยิ้มลายยากอาจารย์นิ่งๆเฉยๆใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูเทปนี้จะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยยิ้มสวยมากใช่แล้วอาจารย์ก็มีมิติในความคิดที่ลึกลับซับซ้อนค่ะแล้วก็อะไรอ่ะมีธรรมะอยู่ในใจนี่คุณชอบเลยแนวเนี้ยเออค่ะนะคะอย่าลืมนะคะก็จะติดตามอาจารย์ได้อาจารย์มีเฟซบุ๊กใช่เข้าไปแอดเฟนชื่อธนานิทิพวารีนี่เลยนะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี่เลยนี่นะคะครับผมขอเรียกแอดเฟนได้ไหมคะเออนะแอดเฟนได้ไปเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กไปติดตามผลงานของอาจารย์ได้ในนั้นนะคะแล้วก็เมื่อเอ็กซ์เพรสชั่นของอาจารย์จะมีเมื่อไหร่เราจะติดตามไปบอกข่าวสารผู้ชมแน่นอนใช่แล้วเราก็จะไปเก็บภาพมาฝากผู้ชมแต่นะคะก่อนจะหมดเวลาครับมีคำถามนี่อ๋อคำถามคืออาจารย์ธนฤทธิ์ทิพย์วารีเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนกรุงเทพอาจารย์บอกว่าเป็นคนกรุงเทพอย่าทายผิดนะคะอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพย์วารีเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะตอบคำถามส่งมายังนี่เลยค่ะอีเมลของเรานะคะใช่ครับหรือว่านะคะไปโพสต์นะคะในแฟนเพจก็ได้ได้ครับนะคะไปตอบนะคะว่าอาจารย์เป็นจังหวัดอะไรรางวัลนี่เลยสีดีดีสีอาร์ติสติกครับสีอะคริลิกดีๆคนไทยทำคนไทยใช้นี่นะคะแล้วก็มอบให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะนะคะค่ะและนี่เลยค่ะอาจารย์คะของขวัญเล็กน้อยจากเวลเลนเดอร์ค่ะเครื่องสำอางก็สำอางดีๆเครื่องสำอางดีใช้แล้วหน้าใสหน้าใสเป๊ะโยใช้จริงไม่ก็ใช้หน้าอ๋อใช้แล้วหน้าใสนะคะอาจารย์นี่นะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยใช้หน้าใสใช้หน้าใสจริงๆค่ะอาจารย์นะคะอันนี้นะคะมอบเลยในนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นนี่มีเฟิร์มมิ่งสำหรับหน้าหย่อนคอยต้องการใสอันนี้อันนี้โฟมล้างหน้าเออมีทุกอย่างเลยค่ะมอบให้อาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะนี่นะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะรถนิสสันครับค่ะและขอขอบคุณนะคะTQM ค่ะโดยเฉพาะขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Daily Art Show ค่ะอย่าลืมนะคะพบกับเราได้ใหม่นะคะวันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ